CMG Podcast สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่ CMG Podcast กับผมด็อกเรพันธการธาน์น,นะครับเรายังอยู่กับเรื่องราวของสามก๊กผ่านหนังสือเรื่องสามก๊ก Romance of the t h r e e Kingdoms ฉบับยอ่อเรียบเรียงโดยสาระบุญคงครับเดินทางมาถึง EP ที่62มาติดตามกันต่อนะครับว่าใน EP นี้ จะเกิดเรื่องวุ่นวายอะไรบ้างกับบางทองติดตามได้ใน CMG Podcast วันนี้ครับตอนอวสานบางทองฝ่ายเล่าเจียงแจ้งว่าเล่าปียึดด่านปอยสิกวนได้แล้วก็ตกใจจึงให้เหลิงเปาเล่ากุย๋ยเตียวหยิมเตงเหียนคุมทหารไปตั้งป้องกันทัพของเล่าปีอยู่ที่เมืองลกเสียครั้นขุนศึกทั้งสี่นำทัพไปถึงเมืองแห่งนี้แล้วเล่ากุ๋ยกับเตียวยิม ็ตั้งมันอยู่ในเมืองลกเสียส่วนเหลงเปากับเตงเหียนก็คุมทหารสองหมื่นออกไปตั้งค่ายรอรับทัพเล่าปีอยู่ที่เขาช่องแคบหน้าเมืองลกเสียฝ่ายเล่าปีเมื่อปรึกษากับบางทองแล้วก็ให้ฮองตงไปตีค่ายของเหลงเปาส่วนอุยเอี่ยนนั้นให้ไปตีค่ายของเตงเหียนแล้วเล่าปีก็ให้บางทองอยู่รักษาค่ายส่วนตัวเองนั้นยกเป็นกองหนุนตามไปฮองตงสั่งให้ทหารหุงข้าวกินเสียแต่เช้าแล้วจะยกไปตามเชิงเขาขวามือ และขนาดเมื่อฮองตงสั่งทหารให้หุงข้าวกินเสียก่อนจึงจะยกไปนั้นอุเอียนรู้ก็ดีใจจึงสั่งให้ทหารกินข้าวเสียตอนยามหนึ่งแล้วรีบยกไปแต่ในเวลาคืนนั้นเพื่อให้ถึง่ข่ของเตงเหียนในตอนเช้าเลยพอมาถึงกลางทางจึงคิดว่าแม้เราจะตีเอาแต่่า่เตงเฮียนความชอบก็จะเป็นเพียงประมาณจำจะยกไปตีเอาไขายเหลียงเปาซึ่งเป็นส่วนของฮองตงเสียก่อนแล้วจึงจะกลับเข้าตีเอาค่ายเตงเฮียนคิดดังนั้นแล้วจึงให้ทหารยกแยกไปทางขวามือ หวังจะชิงเอาชัยชนะก่อนฮองตงม้าใช้จึงเอาเนื้อความไปแจ้งแก่เหลิงเปาเหลิงเปารู้ดังนั้นก็จัดแจงทหารเตรียมไว้แล้วสั่งทหารกองหนึ่งให้วกไปตีโอบหลังทหารอุยเอียนเพิ่งเดินทับมาถึงยังอิดโรยอยู่ก็แตกพ่ายถอยไปอุยเอียนเห็นเช่นนั้นก็ขับม้าหนีเหลิงเปาก็ขับมา้าไล่ไปทางประมาณห0สิบเส้นเมื่อเตงเหียนรู้ว่าอุยเอียนยกทับมาจึงยกทหารคอยสกัดอยู่บนเนินเขาพออุยเอียนแตกหนีมา เตงเหียนก็ขับม้าแลทหารลงจากเนินเขาไล่ตามไปอุยเอี่ยนขับมา้าหนีด้วยกำลังม้าเหยียบศิลาแผลงขมำล้มลงทําให้อุยเอี่ยนก็ตกจากมา้าเตงเหียนเห็นได้ทีก็ขับม้าสะอุดมาจะแทงด้วยทวนพอฮองตรงยกทหารมาประจวกเข้าก็ยิงเกาทันมาถูกอกเตงเหียนตกม้าลงแล้วช่วยอุยเอี่ยนออกมาจากที่ขับขันได้ฝ่ายเหลงเปาเห็นเล่าปียกหนุนมาอีกกองหนึ่งจะหนีเข้าค่ายก็มิได้ เหลียงเปาก็ชักมา้าหนีไปตามทางซอกเขาจะตัดทางไปเมืองลกเสียฝ่ายอุยเอียนที่เสียทีมาก็หวังจะทําการแก้ตัวเมื่อเห็นเหลียงเปาแตกทับมาจึงคุมทหารไปสกัดเอาไว้โดยให้ทหารเอาเชือกถึงผ่านเท้าม้าล้มลงจับแล้วจับตัวเหลียงเปามัดเอาไว้และค่ายของเตงเหียนกับเหลียงเป่าที่เขาช่องแคบก็แตกทั้งสองค่ายเมื่อเล่าปี่มีชัยเช่นนี้แล้วก็ปูนบาเหน็จความชอบให้ฮองตงส่วนอุยเอียนนั้นเล่าปี่กล่าวว่า ตัวท่านมีโทษใหญ่หลวงนะแต่หากว่าท่านทําการแก้ตัวจับเหลงเปาได้เราจะยกโทษเสียอุยเอี่ยนก็คํานับเล่าปีและหองตรงเป็นการขอขมาแล้วเล่าปีก็ให้แก้มัดเหลงเปาก่อนจะถามว่าตัวท่านนี้จะปรารถนาทําราชการกับเราหรือจะคิดประการใดเหลงเปาจึงว่าข้าพเจ้าจะขอทําการสนองคุณท่านบัตรนี้เล่ากุย๋ยเตียวหยิมซึ่งมาตั้งอยู่ที่เมืองลบเสียนั้นก็เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกับข้าพเจ้า ้าท่านการุณาปล่อยข้าพเจ้าให้กลับไปข้าพเจ้าก็จะชักชวนคนทั้งสองคนนั้นให้มาสวามิภักดิ์ต่อท่านเมืองลกเสียก็จะเป็นของท่านโดยง่ายเล่าปีได้ยินเช่นนั้นก็มีความยินดีแล้วว่าท่านจะกลับเข้าไปเมืองลกเสียก็ตามใจเถิดเหลียงเปาจึงคำนับลาเล่าปีแล้วกลับไปเมืองลกเสียแล้วเล่าเรื่องราวต่างๆให้เล่ากุ๋ยฟังเล่ากุ๋ยก็ตกใจนักจึงแต่งให้คนถือหนังสือไปขอกองทัพจากเล่าเจี้ยงมาเพิ่มเติม เล่าเจียงแจ้งในหนังสือของเล่ากุ๋ยก็ตกใจจึงให้หาขุนนางมาปรึกษาราชการและสั่งให้เล่าชุนผู้บุตรกับงออีหลุยต๋องงอหลันนำทัพสองหมื่นนายไปยังเมืองลกเสียพรั้นถึงเมืองแล้วเล่ากุย๋ยเตียวหยิมก็ออกมารับเล่าชุนและคณะเข้าไปในเมืองลกเสียแล้วทั้งหมดก็ปรึกษากันถึงการศึกเลี้ยงเปาจึงว่าข้าพเจ้าคิดว่าจะคุมทหารไปขุดคลองแทงไปตรงค่ายข่าศึก แล้วไข่น้ำไม่ท่วมเข้าไปในค่ายของพวกมันเราก็จะได้ชัยชนะโดยง่ายงออี้เห็นชอบด้วยก็ให้เหลียงเปาคุมทหารไปทําการดังกล่าวแล้วก็ให้งอหลันลุยต๋องคุมทหารสองกองยกไปป้องกันคนทําการฝ่ายเล่าปีก็แต่งให้อุยเอียนห้องตรงอยู่รักษาค่ายช่องแคบซึ่งตีได้นั้นแล้วก็ยกกลับมาตั้งอยู่ที่ด่านโปยสิกวนเพื่อหารือบางทองคิดทําการต่อไปพอม้าใช้มาถึงบอกว่าบัดนี้ สุนกวนให้มีหนังสือมาถึงเตีอยวล่อให้ยกทหารมาตีเอาดานให้บังกวนเล่าปีแจ้งดังนั้นก็ตกใจจึงปรึกษากับบังทองแล้วสั่งให้เบ้งตัดยกทหารไปรักษาด่านแห้บังกวนในคืนนั้นฝนตกห่าใหญ่เหล่งเปาคุมทหารห้าพันรีบมาถึงที่จะขุดคลองให้ไปท่วมค่ายอุยเอียนและหองตงพออุเอียนคุมทหารมาสอดแนมเห็นเช่นนั้นก็นำทหารบุกเข้าโจมตีกองทัพของเหลยงเปา อุเอียนก็จับเหลียงเปาได้แล้วมัดตัวมาให้แก่เล่าปีหน้าด่านปยซีกวนเล่าปีเห็นเหลียงเปาถูกมัดเข้ามาเช่นนี้ก็สั่งให้ทหารเอาตัวไปฆ่าเสียเล่าปีปรึกษากับบังทองและยกทหารกลับเข้าไปในค่ายช่องแคบซึ่งหองตรงอุยเอียนรักษาอยู่บังทองจึงว่ากับเล่าปีว่าซึ่งจะยกทัพเข้าตีเมืองลกเสียนี้มีอยู่สองเส้นทางคือทางน้อยและทางใหญ่ข้าพระเจ้าจะขอคุมทหารไปทางน้อย ขอให้ท่านยกไปทางใหญ่เล่าปีได้ฟังดังนั้นก็เห็นชอบด้วยจึงจัดให้อุยเอียนเป็นกองหน้าของบังทองส่วนฮองตงเป็นกองหน้าของเล่าปีเมื่อทหารทั้งปวงพร้อมแล้วก็ยกแยกกันไปตามที่ได้วางแผนเอาไว้รันบังทองนำทัพมาถึงทางซอกเขาก็คิดสะดุ้งใจด้วยเส้นทางคับแคบนักในขณะที่สั่งให้ทหารถอยทัพทหารของเตียวหยิมซึ่งซุ่มรออยู่ก็จุดประทัดสัญญาณขึ้นแล้วระดมยิงเกาทันมาทั้งสองข้างทาง บางทองก็ถูกลูกเกาทันเป็นหลายแห่งจนตกม้าตายกองทัพของบางทองก็ถูกโจมตีจนยับเยินอุยเอียนจึงพาทหารที่เหลืออยู่ตีฝ่าวงล้อมของข้าศึกออกไปทางใหญ่เพื่อบรรจบกับทัพของเล่าปีฮองตรงซึ่งเป็นกองหน้าของเล่าปีเห็นอุยเอียนแตกมาเช่นนั้นก็ขับทหารเข้าไปช่วยอุยเอียนอุยเอียนกับฮองตรงก็ช่วยกันตีกระหนับข้าศึกจนกระทั่งแตกพ่ายไปเล่าปีเห็นเช่นนั้นก็รีบขับทหารให้รุกต่อไป จนกระทั่งถึงเชิงกำแพงเมืองลกเสียเล่าปุ๋ยซึ่งอยู่รักษาเมืองนั้นก็ให้ทหารระดมยิงเกาถัานต้านฐานไว้เล่าปี่จะตีหักเข้าไปก็ไม่ได้จึงก็คุมทหารยกกลับมาจะเข้าค่ายช่องแคบแต่ทหารของเล่าปุ๋ยก็รบพุ่งติดตามมาจากทุกด้านทําให้เล่าปีไม่สามารถเข้าค่ายช่องแคบได้จึงหนีร่นลงไปตั้งมั่นอยู่ที่ด่านปอยสิกวนเมื่อเล่าปี่รู้ว่าบางทองถึงแก่ความตายแล้วก็ร้องไห้จนสลบไป ครันฟื้นขึ้นแล้วเล่าปีก็แต่งหนังสือให้กวนเป่งรีบถือไปเชิญคงเบ้งมาจากเมืองเกงจิว๋วแล้วให้ทหารรักษาด่านปอยสิกวนไว้เป็นสามารถมิได้ยกออกรบพุ่งกับเตียวยิมฝ่ายคงเบง้งครั้นได้ทราบข่าวจากหนังสือของเล่าปีว่าบางทองถึงแก่ความตายแล้ว <c oughs> ก็ร้องให้รักบางทองทหารทั้งปวงก็ร้องให้รักด้วยกันทั้งสิน้นคงเบ้งจึงว่าบัดนี้นายเรามาตั้งอยู่ตำบลปอยสิกวนและข้าศึกก็ยกมาประชิดอยู่ แม้เราจะไม่ยกไปช่วยนายเราก็จะเสียทีแก่ข่าศึกแล้วขงเบ้งก็มอบหมายให้กวนอูเป็นผู้รักษาเมืองเกงจิว๋วโดยสั่งสอนให้กวนอูระมัดระวังโจโฉซึ่งเป็นศัตรูทางเหนือส่วนฝ่ายใต้นั้นให้กวนอูทําไมตรีกับซุนกวนไว้จงดีเมื่อของเบ้งสั่งสอนกวนอูแล้วขงเบ้งก็ให้เตียวหุยคุมทหารหมื่นหนึ่งเป็นทัพบ,บกกําหนดให้ยกไปคอยรับทัพหลวงณนะประตูด้านตะวันตกเมืองลกเสียเกงจูลง คุมทหารหมื่นหนึ่งเป็นกองหน้าทับเรือคงเบ้งคุมทหารหมื่นห้าพันเป็นกองทัพหลวงครั้นได้เลิกให้ยกทับปกทับเรือไปพร้อมกันฝ่ายเตียวหุยเมื่อมาถึงแดนเมืองปากุลแล้วก็ตั้งค่ายมั่นลงไว้แล้วให้ทหารเข้าไปร้องดาท้าทายเงี่ยมหันเจ้าเมืองปากุลแต่เงี่ยมหันก็ไม่ได้ให้ทหารออกมารบด้วยด้วยคิดว่าถ้าปล่อยให้เป็นศึกยืดเยื้อกองทัพของเตียวหุยจะเรรวนจนเสียกระบวนทัพไปเอง เตียวหุยให้ทหารไปร้องดาท้าท,ทายเงียมงันเป็นหลายครั้งแต่ก็ไม่สําเร็จต่อมาจึงแกล้งทํากลให้ทหารเรียรายกันไปเก็บฟืนบ้างให้สออหาหนทางซึ่งจะยกเข้าไปในเมืองนั้นบ้างไยเงียมงันเห็นทหารเตียวหุยเรียรายไปดังนั้นจึงแต่งทหารปลอมออกมาสืบเอากิจการทั้งปวงครั้นเวลาเย็นทหารซึ่งไปสืบสาะทางมาบอกเตียวหุยว่าพบทางซึ่งจะเข้าไปในเมืองปากุนเป็นทางน้อยอยู่ริมซอกเขาเตียวหุยก็มีความยินดี จึงสั่งให้ทหารทั้งปวงให้หุงข้าวกินแต่ดึกกําหนดจะลอบยกมิให้ทันรู้ตัวและตัวเราจะไปหน้าทหารทั้งปวงก็จะตามไปข้างหลังนั้นให้เร่งระมัดระวังตัวอย่าได้ประมาทเตียวหุยสั่งกําชับเป็นกวดขันบอกทหารให้รู้ทุกข้าว่าเ<ม>วลาสามยามจะยกไปฝ่ายทหารเงียบงนันซึ่งแต่งปลอมออกมาดังนั้นรู้เนื้อความจึงกลับเข้าไปบอกแกเ่เงียบงันเงียบงันก็มีความยินดีจึงว่า ซึ่งเตียวหุยจะยกเข้ามาทางน้อยนั้นเราจะยกทหารออกไปคอยตีตัดสเสบียงเสียงให้ได้แล้วจะตีล้อมเข้ามาจับเอาตัวเตียวหุยเงียมเงันกะเกณฑทหารพร้อมแล้วก็รอบยกจากเมืองตั้งแต่เวลากลางคืนไปตั้งซุ่มคอยสกัดอยู่ครั้นเวลาสามยามเตียวหุยจึงให้ทหารคนหนึ่งแต่งตัวใส่เกราะปลอมเป็นตนแล้วให้ขี่ม้าเดินไปก่อนส่วนตัวเตียวหุยนั้นจะยกทหารตามมาภายหลังเงียมเงันซึ่งซุ่มทหารคอยอยู่ ก็สําคัญว่าผู้ที่ขี่ม้าไปก่อนนั้นเป็นเตียวหุยก็สงบทหารไว้ครั้นเห็นล่วงไปไกลแล้วพอกองสเสบียงทั้งปวงยกมาถึงที่มิทันรู้ว่าเตียวหุยปลอมมาด้วยก็จุดประทัดตีมาล่อสัญญาณยกทหารทั้งสองข้างออกตีตัดท้ายวุ่นวายขึ้นขนาดนั้นเตียวหุยชักม้าเลี้ยวมาข้างหลังเงียบงนันร้องตะหวัดขึ้นว่าไอ้ศัตรูเท่าทีนี้จะหนีกูไปไหนพ้น เงียบเงันจึงขับมาเข้าสู้กับเตียวหุยสองขุนศึกสู้รบกันอุตลุดจนกระทั่งตกจากหลังม้าทหารทั้งปวงก็เข้ารุมการจับตัวเงียบเงันได้ทหารเงียบเงันก็แตกตื่นไปเตียวหุยก็รีบยกทหารเข้าไปเอาเมืองปากุนได้ขนาดนั้นทหารก็พาเอาตัวเงียบเงันเข้ามาให้เตียวหุยเตียวหุยเห็นเงียบเงันมิได้คำนับตามประเพณีก็โกรธจึงสั่งให้ทหารเอาตัวไปฆ่าเสียเงียบเงันก็ไม่ได้กลัวกับความตาย เตียวหุยเห็นเยียมงินมีใจมั่นคงก็สงบความโกรธแล้วแก้มัดเงี่ยมงนินพร้อมกับกล่าวขอโทษด,ด้วยมัทุรสวาจาเงี่ยมงินได้ฟังดังนั้นก็เอ็นดูเตียวหุยจึงยอมเข้าเป็นทหารของเตียวหุยแล้วเงี่ยมงินก็ยกไปเป็นกองหน้าขุนนางได้ด่านทั้งหลายซึ่งอยู่ในบังคับเงี่ยมงนินก็ออกมาคำนับยอมเปิดทางให้ทั้งหมดการเดินทับของเตียวหุยในครั้งนี้จึงสะดวกสบายจนกระบี่ไม่ได้ชักออกจากฝักเก่าฐานก็ไม่ได้ขึ้นสาย เรื่องราวกําลังเข้มข้นและสนุกเลยนะครับและสุดท้ายเงียมงนันก็ยอมเข้าเป็นทหารของเตี้ยวหุยในอ e ีพีหน้ามาร่วมลุ้นกันต่อว่าจะเกิดเรื่องวุ่นวายอะไรอีกบ้างติดตามได้ใน CMG Podcast อีพีหน้า e สำหรับวันนี้สวัสดีครับ